สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีครับสวัสดีแฟนๆ Drive Photo Blog นะฮะวันนี้ผมมาทดสอบC250 Coupe นะฮะไหนๆก็รู้ว่าพวกเรารอผมก็เลยไลฟ์ก่อนเลยนะครับแล้วก็วันนี้ไม่ได้มีแต่ผมนะมีสื่อมวลชนเยอะแยะไปหมดแล้วก็เป็นโอกาสที่ดีมากๆครับผมจะพาพวกเรานะฮะไปคุยกับผู้บริหารของ Mercedes-Benz ประเทศไทยนะฮะตามผมมาครับสวัสดีครับพี่ดอมพี่ดอมครับผู้บริหารระดับสูงของ Mercedes-Benz เมืองไทยนะครับวันนี้นะฮะพี่ดอมนี่ดูแลในเรื่องของการตลาดแล้วก็สื่อสารแบรนด์ของ Mercedes-Benz ครับผมวันนี้เราเอา C แล้วก็ CLA มาขับนะฮะพอยต์วันนี้คืออะไรครับเรื่องของเรื่องเลยก็คือปีใหม่ทุกปีเนี่ย Mercedes-Benz ประเทศไทยเนี่ยจะชวนพี่ๆสื่อมวลชนมาทดสอบรถอยู่แล้วแล้วก็ได้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนกันกับผู้บริหารของเราตอนช่วงเย็นๆนะครับอย่างเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเราก็ชวนไปขับเจ้า Plug-in Hybrid ที่เป็น S Class กับ C Class ใช่มั้ยครับประมาณปีนี้เนี่ยเมื่อตอน Motor Expo ปีที่แล้วเนี่ยเรามีการเปิดตัวรถ2รุ่นก็คือรุ่นนี้ซึ่งเป็น C Class Coupe ที่เป็นรุ่นประกอบในประเทศแล้วก็เจ้า CLA ซึ่งก็ประกอบในประเทศอยู่แล้วแต่ว่าเป็น facelift ที่เราเรียกกันว่า New Generation ครับอันนี้ผมก็เลยแชร์ไปที่ Facebook ผมใครมีคำถามถามได้นะผมจะให้พี่ดอมอยู่กับเราประมาณสัก 2-3 นาทีนะครับวันนี้เป็น CKD ประกอบในประเทศครับนะฮะลูกค้าที่ยังมีคำถามนะฮะมีอยู่แล้วนะชอบถามว่าประกอบเยอรมันหรือประกอบในประเทศพี่ดอมให้ไอเดียอย่างไรครับจริงๆแล้วเนี่ยเป็นคำถามยอดนิยมเลยแล้วโดยเฉพาะถ้าอย่างเพื่อนๆผมเนี่ยพอเขารู้ว่าผมทำงานที่เบนซ์เนี่ยก็จะถามว่าเอ้ยประกอบนอกกับประกอบในเนี่ยอันไหนมันดีกว่ากันครับผมบอกว่าถ้าตอบตามสไตล์เลยเนี่ยก็คือเรียกว่าประกอบนอกหรือประกอบในเนี่ยนะฮะมันอยู่ที่มาตรฐานซึ่งถามบอกว่าไม่ใช่เฉพาะ Mercedes-Benz นะครับบริษัททุกอย่างที่มีโรงงานประกอบทั่วโลกเนี่ยเขาก็จะมีมาตรฐานมีสแตนดาร์ดเหมือนกันเพราะฉะนั้นในมาตรฐานเหมือนกันเพียงแต่ว่าอันนี้บอกไว้เลยคือไม่ได้มีอะไรปิดบังว่ารถประกอบในประเทศเนี่ยมันจะต้องมี 40% ที่เป็นโลโก้คอนเทนต์มันจะมีลูกค้ากลุ่มที่เป็นแฟนพันธุ์แท้ที่แบบเฮ้ยฉันชอบกลิ่นหนังแบบเนี้ยมันมีเพี้ยนกันนิดนึงแต่แบบผมก็ไม่ได้สามารถจะแบบบอกได้ขนาดนั้นก็เป็นแล้วแต่ความชอบเลยฮะไม่ได้ของตัว CPU ตัวเยอรมันครับทั้งที่ CKD จริงๆข้อดีเยอะกว่าCKD เนี่ยข้อดีแน่ๆเลยหลักเลยคือมันถูกลงประกอบในประเทศแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยทำมาเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้านะครับจริงๆแล้วเนี่ยถามมาว่าทำไมเราถึงมีรถ CBU มาก็คือรถบางรุ่นเนี่ยอย่าง C-Class Coupe เนี่ยเรามารอกว่าจะตั้งลายประกอบเนี่ยใช้เวลา6เดือน8เดือน9เดือนเพราะฉะนั้นความต้องการของลูกค้าเนี่ยมีมาแล้วเพราะฉะนั้นเราก็เลยนำรถเข้ามาก่อนที่เราภาษาทำรถเขาเรียกว่า CBU Bridgingก็จะเห็นว่าเอ้ยเวลาเปิดตัวโมเดลใหม่เนี่ย Benz Thailand เนี่ยก็จะเอารถที่เป็น CBU เข้ามาทำตลาดก่อนอันนี้คือ CBU นี่ complete build มาจากเมืองนอกนะครับจากเยอรมันนะฮะ unit คือพี่ดอมก็รู้ว่าลูกค้ารอไม่ได้ข้อมูลข่าวสารมันออกแล้วมันก็ต้องมาเลยนะครับก็จะรับเลยก็บอกว่าคือคนที่เป็นชอบแล้วก็จะไม่เกี่ยงนะฮะว่าจะแพงกว่าจะไม่ฉันจะเอาเลยครับแล้วก็คนที่เขาเรียกอะไรจะถามว่าเมื่อไหร่เจ้าเข้ามาก็อาจจะไปหา importer แต่นี้ทุกวันนี้รอได้เลย Mercedes-Benz รถรุ่นใหม่ทุกโมเดลแทบจะเมืองนอกเปิดเราก็เปิดเมืองไทยเราก็เอาเข้าไม่ต้องมารอ 2-3 ปีเหมือนเมื่อหลาย10ปีก่อนแล้วไม่ใช่แล้วครับนะฮะนี่คือความเปลี่ยนแปลงก็อย่างแอบบอกเลยก็ได้อย่างว่าคนที่รอเนี่ยอ่ะเรามี S Class Coupe แล้วเรามี C Class Coupe แล้วอ่ะคุณก็เห็นว่าเนี่ยตอนนี้ที่นอร์ทอเมริกาออโตโชว์เนี่ยเขาก็เปิดตัว E Class Coupe เดี๋ยวมอเตอร์โชว์เราก็มี E Class Coupe นี่ฮะพี่ดอมบอกเราแล้วนะว่ามอเตอร์โชว์นี้นะครับปล่อยของแน่นอน E Class Coupe เราไม่โกหกว่าเมืองนอกมันเปิดตัวไปแล้วคือมันเป็นโลกซึ่งเนี่ยอย่าง Facebook เนี้ยครับคือมันกลายเป็นว่ามันเป็นโลกซึ่งมันเนี่ยมันปิดบังกันไม่ได้เราไปหลอกลูกค้าไม่ได้หรอโอ้ไม่มีไม่นั่นยังไงคือยังไงก็ต้องมีอยู่แล้วนะครับก็ฉะนั้นบอกกับลูกค้าที่บางคนอาจจะไม่เคยซื้อรถกับ Mercedes-Benz ประเทศไทยเพราะติดแต่ก่อนไงรถมาช้าออปชั่นไม่ถึงวันนี้อยากให้พี่ดอมบอกอีกทีครับว่ารถที่ขายโดย Mercedes-Benz ประเทศไทยเป็นอย่างไรครับทั้งเรื่องราคาและออปชั่นครับก็เรื่องราคาและออปชั่นนะครับอยากให้ไปสอบถามลองไปดูลองถ้าเกิดว่าไม่อยากจะติดต่อกับเราจริงๆขนาดนั้นเนี่ยลองดูในเว็บก็ได้หลายคนบอกว่าโอ้ยรถเบนซ์ไทยแลนด์สั่งแม็กมาถูกต้องป่ะโอ้ยหลังคามีกระจกหรือเปล่าถ้าหันไปดูนะครับตัว C Class Coupe เนี่ยล้อ AMG 19อย่างตัวนี้ใช่ไหมครับเนี่ยพี่ดอมพามาดูเลยคุณมีไฟหน้าที่เป็น Intelligent Light มี Diamond Grill Aero Pass เป็น AMG หมดและที่สำคัญที่คนไทยอยากได้มากๆเลยก็คือหลังคากระจกพานามิกครับเป็นกลาสรูฟครับเป็นกลาสรูฟครับต้องขอประทานโทษด้วยครับไม่ร้อนกันเลยครับแต่ในเมื่อทุกคนอยากได้ก็ไม่มีปัญหาครับ
พราะเราก็ดูว่าความต้องการของตลาดอยากจะได้แบบนี้ก็จัดการไปแต่ก่อนจะเอารถรุ่นพวกนี้นี่ไปหาอิมพอร์เตอร์กันนี่ครับ Mercedes-Benz ประเทศไทยนำเข้ามาแล้วครับแล้วก็มีอะไรที่สุดคือหมายความว่าในรุ่นที่เป็น AMG เนี่ยคุณมีหลังคากระจกในรุ่นที่เป็นสปอร์ตเนี่ยราคาย่อมยาวลงมาคุณก็เป็นหลังคานั่นแข็งธรรมดาซึ่งถามบอกว่าก็แล้วแต่เลยว่าบางคนอาจจะชอบว่าเฮ้ยฉันชอบอ่ะฉันต้องการจะมีหลังคากระจกฉันเอาไปใช้เชียงใหม่ฉันเอาไปใช้ชายทะเลฉันจะเปิดหลังคาฉันจะปรับรับแสงแดดแต่บางคนบอกเฮ้ยฉันอยู่ในกรุงเทพฉันไม่เอาหลังคากระจกครับคือเรามีรถที่ตอบสนองความต้องการเยอะมากครับตอนนี้ครับอ้าวสุดท้ายให้พี่ดอมขายของวันนี้มีมา3โมเดลครับหลักๆนะครับไปเร็วๆก่อนก็ได้ก็ตัวนี้ก็คือ C Coupe C Coupe เรามี2รุ่นด้วยกันนะครับมีรุ่นที่เป็น C250 AMG Dynamic แล้วก็ที่เป็น250 Sport นะครับในขณะที่ CLA เนี่ยเรามี2เครื่องยนต์นะฮะเป็นเครื่อง200 Urban นั่นราคาเริ่มต้น2ล้านต้นๆเองนะครับนะแล้วก็เป็น250 AMG เนี่ยมีทั้งที่เป็น4 Door Coupeที่เป็นคูปเวอร์ชันนะครับแล้วก็ที่เป็นชูตติ้งเบรกคือรุ่นที่เหมือนกับสเตชันแวกอนชูตติ้งเบรกแบบคานูนนะฮะเนี่ยชูตติ้งเบรกนะฮะตัวนี้เท่าไหร่ครับชูตติ้งเบรกอันนี้3ล้านกว่าๆคนไทยชอบใช่มั้ยฮะตัวนี้ครับอันนี้ชอบดูเหมือนเป็นรถสปอร์ตด้วยเป็นรถครอบครัวด้วยครับประโยชน์ใช้สอยก็เยอะขึ้นหน่อยนึงนะฮะตัวนี้ราคาอีกทีนึงที่คนชอบ3ล้านกว่าๆนะครับอย่างนี้ก็อดใจรอนะฮะมอเตอร์โชว์ก็จะมีรถใหม่มาอีกเยอะแยะฮะนะครับวันนี้ขอบคุณพี่ดอมมากๆเลยครับขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวผมครับเดี๋ยวผมพานะฮะเพื่อนๆนะครับไปดูรถกันนะฮะคันที่ผมขับมาอันนี้ก็คือเมื่อกี้พี่ดอมบอกคันนี้คือชูตติ้งเบรกนะครับตัวนี้มันเป็นแบบเป็นทั้งเหมือนตัวเขาเรียกอะไรอ่ะบางคนก็เรียกว่าแบบแฮชแบ็กนะฮะแต่ความยาวของเขาด้านท้ายเนี่ยก็จะเป็นแบบคล้ายๆแวนหรือสเตชันวากอนนะฮะได้พื้นที่สัมภาระด้านท้ายเนี่ยเยอะขึ้นนะครับ CLA 250นะฮะประกอบไทยนะครับหลังคานี่พาโนรามิกกลาสรูฟนะครับสวยๆเดี๋ยวไปดูคันที่ผมขับมาด้วยนี่จันบอยแนะนำมาว่าอาสดสดขออภัยนะครับคันนี้ยังเป็น CBU อยู่นะครับนะฮะแก้ข่าวคันนี้เป็น CBU นะครับขอบคุณพี่บอยมากครับพี่ครับจันบอยวรพลครับคันนี้314นะครับพี่บอยขับคันนี้มาเหรอครับอ๋อขอบคุณครับนี่ผู้บริหารเยอรมันของ Mercedes-Benz นะครับถ่ายรูปอยู่แล้วเดินอ้อมหน่อยนี่นี่ผมขับคันนี้มาขับคันนี้มาดูความแตกต่างนะครับดูความแตกต่างก็คือเป็นตัว C Coupe เหมือนกันนะฮะแต่ให้ดูว่าตัวไหนราคาสูงกว่าก็คือตัวซ้ายครับชุดแต่ง AMG นะฮะกระจังหน้าเนี่ยที่เป็น Diamond Grille เนี่ยเขาจะเป็นสีเงินนะฮะแล้วก็มีสัญลักษณ์Mercedes-Benz นะครับแต่ถ้าเป็นตัวสปอร์ตเนี่ยตัวนี้จะเป็นสีดำตัว Diamond Grill นะครับแล้วก็ล้อคนละลายนะครับกันชนหน้าแล้วก็สเกิร์ตที่เพิ่มเข้ามาสำหรับตัว AMG นะฮะหน้าเนี่ยหลักๆจะเหมือนกันคือแผงตัวนี้นะครับแล้วก็ยังมีโอเคเดี๋ยวเข้ามาดูในรถกันเนี่ยครับเป็นคูปอะฮะก็เป็นแพลตฟอร์มของ C ก็ได้เป็นรถคอมแพคนะครับแต่ตัวนี้เส้นสายเนี่ยเป็นคูปก็คือเป็นคูเป้นะครับก็นั่งได้5ที่นั่งนะฮะนะครับเปิดประตูเข้าไปกระจกก็จะประตูก็จะบานยาวนะครับแล้วก็แต่กระจกเนี่ยจะไม่มีเฟรมนะเป็นสไตล์ของรถคูเป้ครับสวยใช่ไหมเนี่ยครับที่นั่งทักทายทุกคนเลยเข้ามาสวัสดีขอบคุณครับเพื่อนๆนะครับฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยเดี๋ยวผมติดเครื่องยนต์ให้ฟังเสียงดีกว่าเนี่ยครับเสียงเครื่องยนต์เทอร์โบคู่คำรามนะครับตอนขับเนี่ยก็สปอร์ตนะเสียงท่อไอเสียนะครับ
ถามว่าพอเป็นคูปแล้วเนี่ยครับห้องสัมภาระท้ายก็จุเหมือนกันนะเนี่ยครับทรงของรถนะครับแล้วพอเปิดขึ้นมาก็ได้ความลึกครับถ้อยเสียคู่โครเมียมนี่ถ้อยเสียได้ทั้งรุ่นสปอร์ตและ AMG นะฮะแล้วก็เป็นถ้อยเสียแบบแท้ๆนะครับตกแต่งนะฮะไม่ใช่ท่อปลอมท่อหลอกคือ Mercedes-Benz เนี่ยก็เป็นต้นแบบเลยฮะของความหรูความสปอร์ตนะฮะที่แบรนด์อื่นๆจะวิ่งตามจะหยิบไปใช้นิดๆหน่อยๆนะครับแต่ถ้าอยากจะรู้ว่าต้นตำรับนะฮะของรถยนต์นะครับในแทบจะทุกเจเนเรชันเลยนะฮะ Mercedes-Benz เนี่ยจะก้าวล้ำแล้วก็นำนะฮะแบรนด์อื่นๆไปตลอดนะครับเราเห็นอะไรที่อยู่ใน Mercedes-Benz เนี่ยเดี๋ยวก็จะไปอยู่ในรถโมเดลอื่นเดี๋ยวไปดูภายในกันครับพวกเราขึ้นฝั่งซ้ายเลยนะครับคือตอนขึ้นนี่ก็จะต้องเนี่ยหน่อยนะอึ๊บนะครับรถสปอร์ตครับก็จะไม่กว้างครับจะเป็นแบบนี้แหละจะไม่กว้างนะฮะนี่ลายไม้แท้นะลายไม้แท้แล้วก็เคลือบเงาทีแล้วก็ไม่ลืมครับไม่มีก็ถามกันใช่ไหมก็คือนาฬิกาของ Mercedes-Benz นะครับนี่ครับที่ผมบอกเดี๋ยวนี้นะฮะหลายๆรถหลายๆคันนะครับก็มาใช้เครื่องปรับอากาศนะครับช่องแอร์แบบวงกลมเหมือน Mercedes-Benz เนี่ยนะครับดูงานแผงประตูหรูหราสวยงามนะครับที่ปรับเบาะก็อยู่ที่ประตูนะครับแล้วก็เนื้องานเนี่ยอันนี้หุ้มหนังนะครับนุ่มด้วยวัสดุนี่โหเนียนตาจริงจอขนาดจอตัวนี้เป็น8นิ้วนะครับดูได้หมดเลยดูอะไร consumption นะครับแล้วก็ยังสามารถเลือกได้ด้วยนะครับชอบโหมดการขับขี่แบบไหนนะครับมี individual ตามใจเราแต่ที่เขาเซตไว้นะครับก็คือเนี่ยครับจะมีคอมอีโคนะฮะก็จะประหยัดน้ำมันการตอบสนองของเครื่องยนต์แล้วก็พวงมาลัยเนี่ยก็จะเขาก็จะเซตมาในแนวประหยัดน้ำมันนะฮะคอมฟอร์ตเนี่ยครับสบายสบายนะครับสปอร์ตแล้วก็สปอร์ตพัทเนี่ยคือหนักเลยนะครับลากเกียร์เนี่ยจะชิปก็จะเมื่อลากเครื่องยนต์จะลากได้สูงนะครับกว่าเกียร์จะชิปนะพวงมาลัยก็จะคมจะแม่นมากนะครับแล้วก็เลือกได้ที่ตรงนี้เนี่ยครับอันนี้คือโหมดการขับขี่นะฮะตัวไดนามิกนะฮะแล้วก็ตัวเซ็นเตอร์คอมมานด์ตัวนี้ก็เลือกนะฮะโหมดต่างๆของอินโฟเทนเมนต์ในรถนะครับคือพวกเครื่องเสียงแล้วก็ข้อมูลนะครับและตัวที่เป็นทัชแพดตัวเนี้ยก็สามารถเลื่อนได้เหมือนกันนะครับจะเห็นว่าเนี่ยครับแค่ลากบนตัวทัชแพดตัวนี้นะครับแล้วเวลาจะโทรออกนะครับเข้าโหมดโทรศัพท์เนี่ยเราไม่ต้องแบบละมือมากดนะครับเมื่อเชื่อมโทรศัพท์กับรถแล้วเนี่ยสามารถวาดตัวเลขบนนี้ได้เลยนะครับผมยังไม่ได้เชื่อมไว้แต่มันจะเป็นแบบนี้ครับอย่างเขาก็จะทวนนะว่าเราเขียนเลขอะไรเงี้ย zero two อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็กดโทรออกนะฮะพวงมาลัยหรูหรานะฮะมี paddle shift นะฮะตัวนี้เป็นเกียร์7สปีดนะครับเป็นเกียร์7สปีดเดี๋ยวผมดูข้อมูลให้เพื่อความไม่ผิดพลาดนะครับวันนี้ลดมาเยอะนะฮะเนี่ยครับมันจะมีรายละเอียดนะฮะอย่างที่พี่ดอมนะฮะผู้บริหารระดับสูงของ Mercedes-Benz บอกเมื่อสักครู่นะครับบางคนอาจจะไม่สะดวกนะครับหรือว่ารถเนี่ยหรูออปชั่นเยอะไปคุยกับดีลเลอร์หรือเซลล์ไม่รู้เรื่องเข้าไปที่เว็บไซต์ของ Mercedes-Benz นะฮะพี่ดอมบอกไว้ว่าเขาทำไว้ละเอียดมากนะครับละเอียดมากๆเลยนะครับแล้วก็แม้แต่เรื่องราคานะฮะออปชันนะครับเข้าไปเปรียบเทียบแล้วก็เทคโนโลยีที่มีอยู่ในรถนะฮะทาง Mercedes-Benz ทำเว็บไซต์เป็นภาษาไทยไว้เนี่ยไว้ละเอียดมากๆนะครับมีตัวเนี่ยครับเนี่ยไฟส่องสว่างเปลี่ยนสีได้ด้วยนะเปลี่ยนสีได้ด้วยนะครับและตัว Ambient Light เนี่ยที่อยู่ในรถเนี่ยครับเนี่ย Interior Lighting นะครับ
ตัว Ambient Light เนี่ยเนี่ยครับ Ambient Light Color ครับ Ambient Lighting Color ปรับเฉดได้หลากหลายสีมากนะครับเราเห็นกันหรือเปล่าต้องกลางคืนนะครับมันจะไฟมันจะวิ่งนะฮะวิ่งมาที่ประตูด้วยเนี่ยตรงเนี้ยครับแผงประตูด้านใต้นะฮะถ้ามีโอกาสต้องพาวิ่งกลางคืนหน่อยนะครับตัวนี้ก็จะปรับมูดปรับโทนอารมณ์นะฮะของเจ้าของรถเวลาอยู่ในรถได้เลือกสีเลือกอะไรได้นะครับเปลี่ยนสีได้นะฮะถึง12สีนะครับไหนมีใครมีคำถามอะไรอยากรู้บ้างไหม คุณสมิงบอกว่าเมื่อไหร่จะย้ายสวิตช์คันเกียร์ลงมาเหมือนรถทั่วไปใช่ไหม มีแต่เขาย้ายขึ้นมาใช่ไหมฮะก็คือตัวนี้เป็นDirect Selectนะฮะเกียร์เปลี่ยนที่นี่นะครับส่วนไฟเลี้ยวนะครับไฟเลี้ยวสัญญาณไฟเนี่ยอยู่ที่ก้านฝั่งซ้ายรวมกับพวกใบปัดน้ำฝนไปแล้วนะครับข้างขวาเนี่ยเป็นในเรื่องของคันเกียร์นะฮะเหยียบเบรกนะครับเกียร์ดีก็ตบลงหนึ่งทีปึ๊กเนี่ยครับเกียร์ดีตอนนี้อยู่ดีหนึ่งนะฮะตัวนี้ถ้าใช้แพดเดิลชิปเนี่ยลากไปได้จนถึงเกียร์7นะครับ7สปีดนะฮะโอเคแล้วก็พักหนึ่งทีเป็นเกียร์ว่างนะครับถอยหลังเป็นเกียร์ R กล้องชัดมากๆนะครับแล้วก็เส้นแบ่งนี่หมุนตามนะฮะอย่างเงี้ยดีไม่หลอกตาเวลาถอยนะครับถ้าเป็นตัว AMG มีกล้องรอบคันด้วยนะอันนี้มีเฉพาะกล้องถอยตัวสปอร์ตนะครับตัวนี้ราคาเท่าไหร่ใช่ไหมนะครับคุณนิติพงษ์ถามสู้ BM พอไหวไหมเรื่องความทนทานนะครับโอ้ Mercedes Benz หายห่วงครับตอนนี้ไปดูนะครับคนเล่นนะฮะเรื่องราคาอะไรนะครับในบรรดารถหรูผมว่า Mercedes Benz เนี่ยดูดีกว่าเยอะนะครับกับรถหรูอีก2ค่ายนะฮะทั้ง BMW แล้วก็ Volvo นะครับ Volvo ก็ดีขึ้นมานะฮะเราขับมานี่ราคาที่ถูกต้องแน่นอนนะฮะ3.2 ล้านนะฮะ324 3.24 ล้านบาทสำหรับ4250 Coupe Sport คันนี้นะฮะเนี่ยครับก็เวลาจะเข้าข้างหลังใช่ไหมทำอย่างไรโอเคมีสวิตช์อยู่ข้างเบาะนั่นแหละถูกต้องนะครับแล้วก็พับลงไปเลื่อนเป็นไฟฟ้าครับเป็นเหมือนเขาเรียกว่าเวลคัมซีทอะฮะนะฮะก็คือเหมือนแบบเลื่อนให้อัตโนมัติต้อนรับให้เราเข้ารถนะครับผมเปิดหน่อยเนี่ยครับเป็นเวลคัมซีทธรณีประตูเขาจะสูงหน่อยนะครับเพราะว่ารถเนี่ยต่ำลงไปข้างล่างนะฮะแล้วก็แทรกตัวเข้ามาเนี่ยครับมีแอร์หลังให้อ้าวผมติดของนิดนึงโอเคนี่เราคุยกันสดๆนะครับเนี่ยครับเฮดรูมก็ประมาณนี้อันนี้คนสูงอ่ะเนาะ180นะครับลูกก็นั่งได้คนตัวเล็กๆก็นั่งได้นะครับผู้ใหญ่ก็นั่งได้เพราะว่าผมเนี่ยมาทดสอบวันนี้ก็คือคนไซส์เนี่ย4คนนั่งรถคันนี้มานะครับโหลดกันมานะฮะ C250 Coupe Sport นะฮะเครื่องยนต์เป็นเบนซิน4สูบ16วาล์วเทอร์โบคู่นะครับปริมาตรกระบอกสูบก็ 1,991 cc นะฮะแรงม้าสูงสุดทำได้ถึง211แรงม้าที่ 5,500 รอบต่อนาทีนะครับแรงบิดสูงสุดนะฮะ350นิวตันเมตรที่รอบต่ำมากๆ 1,200 ถึง 4,000 รอบต่อนาทีนะครับอัตราเร่ง0ถึง100 6.8 วินาทีนะครับความเร็วสูงสุดนะฮะที่ Mercedes-Benz เคลมไว้สำหรับรถคันนี้นะครับ250กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเมืองไทยเราเอาถนนที่ไหนวิ่งนะฮะโอ้โหแรงจริงๆนะครับรถคันนี้แรงจริงๆถุงลมนิรภัยรอบคันไม่ต้องห่วงอยู่แล้วนะครับรถสวยใช่ไหมสีดำก็สวยสีนี้สวยกว่าถ้าถามผมนะสีนี้สวยกว่ามาดูสิลองไปดูสีบรอนเงินครับสวยจริงนะฮะสวยจริงสีบรอนเงินนี่ครับ
เลย์เอาท์ของห้องเครื่องยนต์นะฮะนี่เครื่องยนต์เทอร์โบคู่นะครับอย่าง CLA จริงๆก็วันนี้ CLA ก็มาด้วยนะฮะไปจอดอยู่ไหน CLA ก็เป็นเทอร์โบคู่แต่ Mercedes-Benz เนี่ยไม่ได้สื่อสารเรื่องเทอร์โบคู่เพราะว่าเทอร์โบ2ลูกเนี่ยไซส์ไม่เท่ากันแต่อย่างตัว C เนี่ยเทอร์โบ2ลูกเขาไซส์เท่ากันนะฮะ Mercedes-Benz ก็จะพูดว่าเทอร์โบคู่นะครับตัวนี้นะฮะเครื่องยนต์ของตัว C 250 Coupe นะครับเป็นคนละบล็อกกับ CLA ที่ผมเอามาขับด้วยวันนี้นะแต่ให้เอาท์พุตเท่ากันเลยเครื่อง2ลิตรนะครับแรงม้าสูงสุด211แรงม้านะฮะแรงบิดสูงสุด350นิวตันเมตรเพียงแต่ว่าเดี๋ยวผมพาไปดู CLA คือเพียงแต่ว่าตัวเอาท์พุตมันเท่ากันนะครับเขาจูนมาแต่ในส่วนของ C Coupe เนี่ยเขาแบกน้ำหนักมากกว่านะฮะเกือบ300กิโลนะครับ300กิโลกรัมงานนี้แบบสุดยอดมากนะนะครับคันไหนคันไหนนี่คันนี้คือ CLA นะครับพื้นฐานก็คือตัว A ครับมาดูรอบคันเลยก็คือเรานี่พื้นฐานเป็น C ใช่ไหมเป็น C platform นะครับแต่เป็น C coupe นะฮะอย่างที่บอก2คันนี้เนี่ยความแรงออกมาเท่ากันนะ211แรงม้าแต่เครื่องคนละบล็อกนะครับเครื่อง2ลิตรเหมือนกันเทอร์โบคู่นะครับแต่เทอร์โบอันนี้ลูกเท่ากันอันนี้ไม่เท่ากันนะครับแล้วก็ตัวนี้เบากว่า300โลนะครับตัวนี้ก็คือเป็นโฉมของซีดานนะครับเดี๋ยวผมให้รายละเอียดของตัวให้รายละเอียดของตัว CLA หน่อยนะครับผมจะได้ขับพรุ่งนี้นะฮะสำหรับคันนี้นะครับพรุ่งนี้ผมถึงจะได้ขับนะฮะ CLA นะครับมี3โฉมนะครับมี200 Urban นะฮะแล้วก็มี250 AMG Dynamic นะครับแล้วก็มี250 Shooting Brake นะครับคันสีน้ำตาลที่เมื่อสักครู่ได้พาดูไปแล้วคันนี้นะครับคันนี้ตัว Urban นะครับเครื่องยนต์เบนซินนะฮะ 1.6 ลิตรนะครับแรงม้าสูงสุดนะฮะตัวนี้เทอร์โบเหมือนกันนะครับเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์156แรงม้าที่ 5,300 รอบต่อนาทีนะครับแรงบิดสูงสุด250นิวตันเมตรที่ 1,250 ถึง 4,000 รอบต่อนาทีนะฮะอัตราเร่ง0ถึง100นะฮะ 7.9 วินาทีความเร็วสูงสุดนะครับที่ Mercedes-Benz ประเทศไทยเคลมไว้ก็คือ230กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเดี๋ยวกินเลยนะไฟหน้าตัวนี้เป็นตัว Intelligent LED แล้วนะครับคือเป็น LED คุณภาพสูงนะครับที่ต้องพูดแบบนี้เพราะว่าหลายๆคนบอกว่า LED ไม่ค่อยสู้ฝนใช่ไหมครับแต่ตัวนี้เนี่ยจะเป็น LED คุณภาพสูงนะครับที่สู้ฝนแล้วนะครับสวยใช่ไหมสวยใช่ไหมนะฮะระบบความปลอดภัยก็เต็มคันนะครับแล้วก็คันไหนอีกที่เป็นนี่ CLA ที่เป็นตัว AMG ดูจากล้อครับดูจากล้อตัวนี้จะได้เครื่อง2ลิตรเทอร์โบคู่นะครับ211แรงม้าที่ 5,500 รอบต่อนาทีแรงบิดมหาศาล350นิวตันเมตรที่ 1,200 ถึง 4,000 รอบต่อนาทีนะฮะ0ถึง100นี่คันนี้กดมาที่ 6.5 วินาทีเท่านั้นคือรถก็เบาด้วยนะครับความเร็วสูงสุดนี่เคลมไว้ที่240กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับดูที่ล้อครับแล้วก็ดูตัวนี้ครับดูว่าตัวไหนเป็น AMG นะฮะชุดแต่ง AMG นะครับเพราะว่าถ้าเป็นแต่งเครื่อง AMG เนี่ยตัวเลขรหัสรุ่นเนี่ยมันจะมีแค่2ตัวนะครับอันนี้250เนี่ยคือชุดแต่งนะครับนอกจากตัวนี้ครับจานดิสเบรกมีรูระบายความร้อนนะครับและมีสัญลักษณ์ Mercedes-Benz อยู่บนคาลิเปอร์นี่คือตัว AMG นะครับนี่คือตัว AMG ตัวนี้วันนี้มาขับหลายรุ่นตัวนี้ราคานะฮะตัว AMG Dynamic 2,490,000 บาทตัวนี้เป็น CLA นะฮะพื้นฐานอยู่บนพื้นฐานของ A Class นะครับที่เพิ่มมานะครับของตัว AMG ก็คือนี่ฮะ Panoramic Glass Roof ชอบใช่ไหมรถใครมีกุญแจหรือเปล่านะครับคือตัวนี้ Panoramic Glass Roof นะครับคนไทยชอบอยู่แล้วมันเป็นสัญลักษณ์ของความหรูหราใช่ไหมฮะมันเป็นสัญลักษณ์ของความหรูหรานะครับ
นี่ครับเดี๋ยวผมจะเปิดนะคือมีฉากก่อน1ฉากนะครับฉากสีดำนะฮะเป็นม่านนะฮะแล้วก็ตัวซันรูฟอะครับบานใหญ่มากวิ่งไปถึงข้างหลังเลยนะครับแต่เปิดได้เท่านี้แหละครับเนี่ยเปิดได้เท่านี้แต่เพียงแต่ว่าชมวิวได้กว้างขวางนะครับแต่ถ้าจะเปิดเนี่ยอวกาศเนี่ยได้เท่านี้โผล่ได้ไหมโผล่ได้เลยนะครับถ้าลูกจะโผล่ใช่ไหมไปเที่ยวกับลูกเนี่ยแล้วลูกจะโผล่เนี่ยโผล่มาได้เลยนะครับนะฮะกว้างนะกว้างเพราะเมื่อกี้เนี่ยผมมาทดสอบกันนะฮะสื่อมวลชนช่างภาพอ่ะก็โผล่จากซันรูฟนี่แหละถ่ายรถเพื่อนคันอื่นนะครับชอบไหมนะครับคันนี้ย้ำอีกทีนะครับราคาไม่แพงนะฮะถ้าซื้อ CLA ผมว่าเอาตัว 250 AMG Dynamic ไปเลยเครื่องแรงกว่านะครับแต่จ่ายเพียง 2,490,000 บาทนะครับแล้วเบาะนี่โอ้โหดูคุณภาพหนังนะครับเป็นอาร์ติโก้นะฮะผสมหนังแท้นะครับแล้วก็เดินได้แดงนะฮะเป็นเบาะอาร์ติโก้นะฮะเล่นเล่นคันนี้ไปเลยนะครับ CLA นะครับ250 AMG Dynamic นะครับเครื่อง2ลิตรนะฮะเทอร์โบ2ลูกนะครับเดี๋ยวผมปิดก่อนพรุ่งนี้นะฮะหวังว่าผมจะได้ขับคันนี้เหมือนกันเพราะว่าขามาผมขับตัว C Coupe นะครับเป็นวันทัชแหละภายในสีดำสปอร์ตนะครับห้องสัมภาระท้ายกว้างไหมสำหรับบางคนบอกว่าก็พื้นฐานเป็น A นี่ลองไปดูกระจกไม่มีเฟรมเหมือนกันนะกระจกไม่มีเฟรมนี่มันอารมณ์รถสปอร์ตก็ลึกนะนี่พื้นฐาน A นะครับแต่ตัวบอดี้เขาดีไซน์ได้เนื้องานการเก็บงานนี่ไม่ต้องห่วงเลยนะครับละเอียดกว่าตัว C Coupe อีกนะเนี่ยนี่ครับ CLA 250ถ้าก็ดู250นี่เป็นเครื่อง2ลิตรเทอร์โบคู่นะฮะถ้าเห็น CLA 200นี่ก็จะไม่มีพานารามิกซันรูฟนะครับคนไทยชอบนะซันรูฟเนี่ยมันเป็นสัญลักษณ์ของรถหรูนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับมีคำถามอะไรไหมนะฮะเดี๋ยวผมพาพวกเราถามว่าช่วงล่าง CLA ยังแข็งอยู่ไหม CLA ผมลองขับพรุ่งนี้ครับคุณแม็กซ์รอรถนานจังคุณอู๊ดกฤษณพลบอกรอรถนานจังสำหรับ C Coupe ใช่ไหมฮะตอนนี้ประกอบในประเทศแล้วครับจะไม่นานแล้วนะฮะตอนนี้จะไม่นานแล้วอย่างที่พี่ดอมบอกไปนะครับผู้แผนระดับสูงของ Mercedes-Benz ก็บอกว่าข้อดีของรถที่ประกอบในประเทศก็คือ CKD เนี่ยเยอะมากนะครับ local content ด้วยนะครับรถก็ไม่ต้องรอนานพอกดราคาลงมาได้นะครับส่วนต่างที่เหลือนะครับที่ปกติจ่ายให้กับภาษีนำเข้าเนี่ยตอนนี้ก็ไปจ่ายเป็นในส่วนของให้ออปชันให้ระบบความปลอดภัยกับพวกเรามานะฮะแล้วก็เขาเอา CBU เข้ามาก่อนอย่างเงี้ยคุณก็จะได้ใช้รถไวนะครับเวลาเมืองนอกเปิดตัวนะครับเมื่อกี้พี่ดอมบอกไปแล้วมอเตอร์โชว์เจอกันแน่ E-Class Coupe ที่เพิ่งเปิดตัวที่ LA ไปไม่นานนี้นะครับตอนนี้เขาน่าจะเซตนะครับเนี่ยครับกองทัพที่เอามาวันนี้นะครับเริ่มตั้งแต่ตัวชุตติ้งเบรกนะครับตัวคันเนี่ยครับที่เห็นอยู่ข้างหน้าคันซ้ายสีน้ำตาลเนี่ยนะฮะตัวนี้ยังเป็น CBU อยู่นะครับชุตติ้งเบรก CLA 250ชุตติ้งเบรก AMG Dynamic ราคา 3,140,000 บาทครับคันนี้ 3,100,000 คันถัดไปนะครับคันถัดไปสีดำนะฮะเป็น C Coupe นะฮะ C 250 Coupe Sport นะครับคันนี้ราคา 3,240,000 บาทนะครับเทอร์โบคู่นะฮะนะครับนี่แหละเป็นอย่างไรกันบ้างครับวันนี้สนุกใช่ไหมสนุกใช่ไหมใครมีคำถามอีกเดี๋ยวนะผมขอดูแล้วแชร์ให้ด้วยใช่ไหมแชร์กันแล้วใช่ไหมครับเกียร์ตรงพวงมาลัยสะดวกดีครับ
ผมใช้อยู่คุณแม็กซ์ก็บอกว่าใช้อยู่ในส่วนของตัว direct ใช่ไหมฮะ direct select นะครับคุณตามถามว่าช่วงล่างแข็งไหมล้อ18นะครับก็กระด้างนะครับก็จะไม่เรียกกระด้างเลยมันเฟิร์มอะฮะคือเบนซ์นะครับไม่ต้องห่วงอยู่แล้วในเรื่องของความนิ่งของช่วงล่างใช่ไหมฮะแต่มันก็จะมีนะฮะที่ส่งมาให้เราในเรื่องของสภาพผิวถนนอะไรต่างๆพวกนี้ยิ่งรถเล็กนะครับการดูดซับแรงพวกนี้ก็ยิ่งน้อยตามลงมานะครับก็จะได้บ้างนะครับแต่ส่วนหนึ่งเนี่ยมันอยู่ที่ยางนะครับพอล้อ18นะฮะแก้มยางแค่นี้เองนะครับก็จะมีอารมณ์ของรถสปอร์ตเข้ามานะครับก็ต้องเลือกนะฮะไม่งั้นก็ต้องเอา C class ตัวที่เป็นซาลูนเป็นซีดานธรรมดาใช่ไหมฮะตัวนี้เขาก็ให้ล้อมานะครับที่ให้มีความเป็นสปอร์ตหมดเลยนะ CLA ก็เป็นเส้นสายของคูปใช่ไหมฮะแม้ว่าจะเป็นรถ4ประตูหรือตัวคูปอย่างเงี้ยดูล้อแต่ละคันใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับก็จะกระด้างหน่อยยางมีผลเยอะครับบางคนบอกผมนะบอกเลยว่ายางรถยนต์มีผลเยอะนะครับแล้วยางมีทั้งกี่ราคาท่านก็รู้นะฮะตั้งแต่ราคาเส้นละพันจนถึงเส้นละหมื่น 20,000 30,000 ก็มีนะครับยางมีผลเยอะนะฮะลายล้อต่างกันอย่างไรนะครับตัว AMG ก็จะเป็น10ก้านนะครับเป็นรูปดาว10ก้านนะฮะดูง่ายจะเห็นเลยนะครับแต่ถ้าเป็นเนี่ยครับก้านคู่เนี่ยอย่างตัวเนี้ยคือ AMGตัวถัดไปเนี่ยก็จะเป็นตัวสปอร์ตนะฮะมีใครถามอะไรอีกก็ขอบคุณนะครับขอบคุณพวกเรานะฮะที่รับชมนะครับแล้วเดี๋ยวตัวรีวิวเต็มนะฮะเดี๋ยวก็จะทยอยออกนะครับสัญญากับพวกเราตลอดเลยใช่ไหมฮะแต่ก็ชัดเจนนะวันนี้เมื่อกี้ก็คุยกับพี่ดอมแล้วนะครับในเรื่องของ Mercedes-Benz ตอนนี้เล่นได้เลยนะครับรถมาเร็วนะครับราคาดีนะฮะแล้วก็มี local content นะครับบางคนที่ยังถามหารถประกอบเยอรมันที่บางทีอาจจะติดกรีนสีกรีนของเบาะนั่งนะครับอาจจะเคยอยู่เมืองนอกมานะฮะยังรีเควสต์อยู่เขาก็มีนะครับแต่โมเดลไหนที่พอเขาขึ้นลายประกอบแล้วนะครับก็เขาก็จะขายรุ่น CKD นี่แหละครับราคาก็ดีออปชันก็ดีนะครับแล้วก็ออปชันหลายๆอย่างนะฮะเอาไปใส่เองก็ไม่ได้นะครับระบบความปลอดภัยก็มาเต็มนะฮะมีระบบช่วยเบรกด้วยนะครับถุงลมนิรภัยรอบคันนะครับกับรถได้ขนาดนี้นะฮะราคาไม่แรงแล้วด้วยแล้วก็ไปคุยกับดีลเลอร์ดูครับผมเห็นว่าการจะครอบครองรถยนต์ Mercedes-Benz ตอนนี้ไม่ยากเลยด้วยนะครับMercedes-Benz ประเทศไทยเขาออกโปรแกรม MyStar นะฮะเป็นชื่อของเขาเรียกว่าเครื่องมือทางการเงินนะครับให้เราเนี่ยดาวรถนะครับไม่ดาวรถไม่ประมาณนึงนะครับแต่ค่างวดเงินผ่อนเนี่ยคิดเป็น 1% ของราคารถเท่านั้นเองนะครับที่ส่งจ่ายรถแต่ละคันนะครับใครรู้มั่งอยู่ที่ไหนใครรู้มั่งเห็นโลเคชันแล้วนะครับนะฮะตอนนี้เขากำลังทำสนามแข่งรถกันอยู่นะครับรอบๆเนี่ยตอนนี้อยู่ที่แหลมแท่นครับนะฮะเขาจะมีงานแข่งรถด้วยมีรถเข้ามาอีกคันนึงนี่แม้พอเปิดซันรูฟของตัวพาโนรามิกกลาสรูฟนะฮะเท่นะเพราะมันเปิดแบบมันเลื่อนบานใหญ่นะฮะหนูมีโชว์ดิฟนี่เป็นยังไงถูกต้องนะฮะคุณเด็กบอกว่าอยู่บางแสนถูกต้องครับอยู่แหลมแท่นเขากำลังรอบๆนี้กำลังเซตอัพสนามแข่งรถด้วยนะครับก็ฝากด้วยนะครับช่วยกันไลค์แล้วก็กดแชร์คลิปวิดีโอให้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยววันหลังนะฮะมีการทดสอบแบบนี้นะครับจะรีบพามาไลฟ์สดนะฮะแล้วก็อย่างที่บอกบางทีมาเนี่ยนี่มีโชว์ครับมีโชว์เป็นยังไงนะฮะตัวนี้ซีคูปนะฮะเป็นขับหลังนะครับเป็นขับหลังถึงที่ผมบอกไงแบกน้ำหนักมากกว่าตัว CLA ประมาณสัก300กิโลกรัมนะครับก็คือในเรื่องของเพาขับแล้วชุดเพาขับหลังนะครับตัวนี้ขับเคลื่อนล้อหลังนะฮะเมื่อกี้โชว์แล้วว่ารถเนี่ยดิฟได้นะครับ
มันกันไปคนที่ดิฟอยู่ในรถนี่เดี๋ยวลงมาพูดบริหารระดับสูงของ Mercedes-Benz ประเทศไทยนะครับโชว์ดิฟนะพี่ดอมที่เมื่อกี้เราสัมภาษณ์กันไปนะฮะเมื่อกี้พี่ดอมนะฮะเป็นคนโชว์ดิฟนะฮะแม่วันนี้เจ๋งจริงๆนะครับได้คุยกับผู้บริหารของ Mercedes-Benz นะครับพูดถึงความมั่นใจแล้วก็พาดูรถประมาณหนึ่งแล้วเดี๋ยวรีวิวละเอียดนะฮะจะทยอยออกทั้งตัวในส่วนของบทความตัวภาพนะฮะแล้วก็ตัววิดีโอด้วยนะครับวันนี้แถมท้ายด้วยมีผู้บริหารมาดิฟโชว์ด้วยนะครับเดี๋ยวผมต้องลาพวกเราไปก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่สำหรับ Drive for the Block Facebook Live นะฮะฝากกดแชร์ด้วยกดแชร์ไม่ยากนะกดแชร์กดแชร์นะครับแล้วก็จะได้พวกเราพื้นที่ตรงนี้โตนะฮะวันหลังจะได้ใครมีไอเดียอะไรก็ได้เอามาแชร์กันนะครับวันนี้ผมมีต้องลาไปก่อนสวัสดีครับบอกมีด้วยเว้ยไปบอกมีด้วยเลยต้องลาอยู่แล้วใช่ไหม